คะชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะแคทจากคุณแคทไลฟ์นะคะวันนี้จะมาแนะนำแหล่งน้ำสำหรับคนเมืองนะจ๊ะถังด้านหน้านี้เป็นถัง200ลิตรนะจ๊ะที่แคทมีอยู่ภายในบ้านเนาะก็สำหรับทุกคนนะคะที่หาแหล่งน้ำยากๆนะจ๊ะให้เตรียมถังนะคะที่มีความจุเยอะหน่อยเนาะสำหรับคนที่ต้องการทำเยอะนะคะก็ให้หาถัง200ลิตรนะจ๊ะถ้าไม่มีก็ใช้เป็นถังน้ำทั่วไปนะคะที่ง่ายที่สุดก็ถังแฟบใหญ่อะจ้ะเวลาเราซื้อแฟบมาเป็นถังใช่ไหมคะพวกผงซักฟอกแฟบบีทอะไรต่างๆนานานะจ๊ะที่เป็นถังขนาดใหญ่ก็จะประมาณ20ลิตรนะคะใช้ถังแบบนั้นก็ได้เหลือใช้จากการซื้อผงซักฟอกมาใช้ภายในบ้านเนาะก็เก็บถังไว้ใช้งานนะจ๊ะถังบีทก็จะประมาณนี้นะคะนี่ขนาด20ลิตรนะคะถังบีทนี้แคทใช้หมักจุลินทรีย์จาวปวกเนาะแต่จะให้ทุกคนนำมาเป็นถังเก็บน้ำเพื่อใช้ในการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อการทดลองใช้ภายในบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะถังนี้นะคะแคทใช้รองน้ำประปาเพื่อนำมาลดต้นไม้แต่จะเป็นประปาที่สะสมมานานมากนะคะลดเมื่อไหร่ก็เติมลดเมื่อไหร่ก็เติมนะคะแล้วก็ทิ้งล้างไว้อย่างนี้นะคะกลิ่นคลอรีนจะไม่มีแล้วและแคทเวลาแบบทำจุลินทรีย์มาเนาะจุลินทรีย์ของแคทก็จะอยู่มุมนี้นะคะนั่งทำงานตรงนี้เวลาเลอะเทอะนะแก้วตวงเหยือกนะคะเวลาเลอะเทอะมาแคทก็ล้างภายในถังนี้นะคะเมื่อเรานำมาล้างในถังนี้ภายในถังก็จะเกิดเชื้อจุลินทรีย์โดยธรรมชาตินะจ๊ะเกิดจากการล้างมือล้างอุปกรณ์นะคะถึงแม้ว่าเราไม่นำมาล้างมือล้างอุปกรณ์ต่างๆเนาะมันก็จะเกิดเชื้อจุลินทรีย์ได้โดยธรรมชาติเนื่องจากเราสะสมทิ้งไว้ในนี้เรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่ต้องการหาแหล่งน้ำนะคะเพื่อทำจุลินทรีย์ก็ลองทำแบบแคทได้นะจ๊ะกันยุงหน่อยด้วยการหามุ้งหาอะไรมาครอบปิดไว้นะคะกันยุงมาไข่ใส่ในน้ำเราเนาะเราก็จะมีแหล่งน้ำเพื่อทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ได้โดยสะดวกนะจ๊ะสำหรับคนที่มีประปานะอันนี้เป็นถังเก็บประปานะคะแต่ถังใหญ่หน่อยแคทจึงมีใช้เรื่อยๆพอน้ำเริ่มลดลงประมาณครึ่งถังแคทก็จะเติมน้ำประปาลงไปอีกครึ่งถังนะคะดังนั้นเขาก็จะเจือจางคลอรีนและก็เราก็ทิ้งไว้ภายในถังนี้นะคะทั้งล้างมือทั้งใช้รดน้ำต้นไม้ได้นำน้ำในนี้นะคะไปทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ขยายจุลินทรีย์ก็เป็นดีมากเลยนะจ๊ะสำหรับถังนี้ของแคทนะคะโอเคพามาดูเพียงเท่านี้จ้าหวังว่าทุกคนคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า